สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมรสุมพัดเข้าไทย58จังหวัดเจอฝนฟ้าคะนองกรุงเทพมหานครตกหนักร้อยละ60เมื่อวันที่3มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าลักษณะอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ